ีซั่น2แม่งเริ่มมีปัญหาแล้วมึงลั้นน่ะอยากให้ยีหน้ามันน่ะกูต้องเห็นต่างอะไรกูต้องไม่เชื่อมึงสวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังแชนแนลนะจ้าวันนี้มันมีหนังภาคต่อชื่อลูแปงเป็นซีรีส์จากฝรั่งเศสความรู้สึกหลังดูครั้งนี้นะครับผมจะไม่สปอยเนาะบอกไว้ก่อนแล้วก็ใครที่เป็นห่วงว่าเอ้ยผมจะสปอยนู่นนี่นั่นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคลิปนี้ผมยังไม่สปอยเลยตอนละครึ่งชั่วโมง5ตอน2ชั่วโมงอารมณ์เหมือนดูหนังเรื่องนึงซึ่งตอนภาคแรกผมจำได้ว่าก็เพลินๆนะมันมีหลายๆครั้งมากที่หนังมันเหมือนกับว่าพยายามสร้างตัวละครตัวหนึ่งให้แบบโอ้โหเหมือนเป็นพ่อยอดโจรพ่อยอดโจรโคตรเก่งอารมณ์ประมาณว่าใครรู้จักลูแปงมากสุดคนนั้นชนะอ่ะผมมองว่ามันเป็นผลพลอยได้มาจากอย่างนี้เว้ยเราลองย้อนไปถึงจังหวะที่ซีรีส์ตัวนี้จะต้องเริ่มต้นตั้งกันที่บิ๊กไอเดียตอนนั้นผมคิดว่าเขาคงอยากทำซีรีส์ที่เป็นแนวสืบสวนสอบสวนการที่หยิบยกลูแปงมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นความต้องการที่หาอะไรบางอย่างมาเชื่อมโยงระหว่างหนังกับคนดูลองนึกภาพว่าหนังเรื่องนี้ถ้ายกคำว่าลูแปงออกไปโอ้ความน่าสนใจหายไปเยอะเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนจุดสนใจหรือจุดที่หนังกับคนดูแม่งรู้จักร่วมกันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าการที่หนังเรื่องนี้มันดูแบบจะเป็นลูแปงอยากจะเป็นลูแปงมากมายหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ผมว่าเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นว่ะและบวกกับซีรีส์เรื่องนี้ผมยังยืนยันคำเดิมนะในซีซั่น2ว่าเขาบิ้วอัพเก่งซีรีส์ลูแปงเป็นซีรีส์ที่ผมว่าคนเล่าเรื่องเขาบิ้วอัพเก่งถึงแม้ว่าหลายๆครั้งมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้คือมันมีหลายๆครั้งมากที่ตัวละครพระเอกผู้ข้างใครลูแปงอารมณ์เหมือนแบบเป็นแฟนพันธุ์แท้ลูแปงเลยเนี่ยโดนจับมันก็ไม่เกินความคาดหมายเนาะโจรก็ต้องโดนจับนะครับผมและการรอดพ้นจากการโดนจับหรือการหนีหลบหนีของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่ให้เห็นน่ะยกตัวอย่างเช่นผมถูกมัดอยู่ที่เก้าอี้ตัวนี้นะผมถูกมัดอยู่ที่เก้าอี้หิวน้ำจังเลยคอแห้งหิวน้ำคอแห้งมากเอ๊ะแล้วหลอกตำรวจเว้ยบอกว่าเอาน้ำให้กินหน่อยแล้วก็ตำรวจก็เชื่อตำรวจก็ถือน้ำมาให้ผมภาพตัดปุ๊บๆเห็นอีกทีคือผมเดินเท่ๆออกไปครึบแล้วก็มีสกอร์ของเขาอะที่เป็นเหมือนยังกับแบบหนังสืบสวนเลยนะตัดภาพไปอีกทีตำรวจแม่งถูกมัดไปแล้วเหมือนดูมายากลอะต้องพูดว่าซีรีส์ลูแปงอะมันมีอารมณ์แบบเนี้ยตลอดเวลาผมว่าไอ้จุดนี้แหละมันเลยทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบเพราะว่าบางคนผมเข้าใจนะเขาต้องการเหตุและผลมากกว่านี้แต่ถ้ามองว่ามันเป็นหนังที่หยิบยกบิ๊กไอเดียหยิบยกลูแปงขึ้นมาแล้วตัวซีรีส์อยู่ฝั่งนี้คนดูอยู่ฝั่งนี้โดยที่เราเหมือนเล่าเรื่องบางอย่างที่มีใจกลางเป็นลูแปงร่วมกันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ขี้เลยอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าซีรีส์ตัวนี้ทำได้ดีคือการถ่ายทำและบรรยากาศอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะบรรยากาศในบ้านเมืองเขามันเอื้อต่อการแบบแพนกล้องไปทางไหนแม่งก็เห็นสถาปัตยกรรมสวยงามแล้วก็หนังเรื่องนี้เขาก็เน้นแบบนั้นนะเน้นให้แบบว่าเอ้ยไปเจอสถาปัตยกรรมสวยงามไปเจอบรรยากาศในเมืองสวยๆจริงๆไอ้เรื่องประเด็นแบบเนี้ยไอ้เรื่องการแบบถ่ายบ้านเมืองของเขาให้ดูสวยอ่ะมันส่งผลถึงการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวอ่ะเออจริงๆไอ้เรื่องนี้แม่งปฏิเสธไม่ได้นะมันเป็นอารมณ์เดียวกับมันเป็นอารมณ์เดียวกับที่เราเห็นโดเรมอนกินโดรายากิใครเคยรู้สึกบ้างว่าไอ้เหี้ยโดเรมอนกินโดรายากิบ่อยมากจนกูอยากกินโดรายากิบ้างแล้วอ่ะนั่นแหละมันเป็นอารมณ์เดียวกันคือในสื่อภาพยนตร์หรือซีรีส์เนี่ยมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่สนับสนุนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอยู่ด้วยนะครับในทุกๆเรื่องแหละซึ่งบรรยากาศหลายๆครั้งแม่งแบบตัวพระเอกอ่ะเขาหนีวิ่งไปนู่นไปนี่โอ้โหแม่งสวยงามไปหมดแต่ว่านะพอพูดถึงการหนีปั๊บผมก็แอบรู้สึกบ้างแหละไม่ใช่แอบรู้สึกบ้างอะรู้สึกเลยแหละว่าเอ้ยแม่งมันก็แบบผ่านไปได้ง่ายๆแต่จังหวะวิวมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงครับผมว่าซีซั่น2แม่งเริ่มมีปัญหาแล้วตอนซีซั่นแรกมีประมาณ5ตอนแล้วซีซั่น2เนี่ยที่เพิ่งปล่อยให้พวกเราดูกันเนี่ยมีอีก5ตอนแต่จะสังเกตว่าเขาใช้คำว่าพาร์ท1พาร์ท2แล้วก็เป็นแชปเตอร์เรียงกันเลยนะก็คือมันต่อเนื่องกันความรู้สึกผมที่มีต่อซีซั่น2เนี่ยผมยังบันเทิงกับมันได้อยู่แต่ผมมีความรู้สึกว่าหลายๆมุกอ่ะมันเริ่มแบบมีสเต็ปเดิมๆของมันคือ5ตอนแรกอ่ะเราดูเราเห็นตัวละครตัวนี้ครั้งแรกถึงแม้ว่ามันจะ
ดูเบียวเว้ยหลายปมปัญหาหลายอุปสรรคมันก็ผ่านไปได้แบบไอ้เหี้ยแม่งคอแห้งจ้าตัดภาพมาอีกทีแม่งตำรวจถูกมัดแล้วมึงผ่านได้ไงอ่ะให้กูดูด้วยดิมึงผ่านไปได้ไงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีในหนังหรอกผมยกตัวอย่างมั่วๆมานะครับจะได้ไม่สปอยกันมันก็ผ่านไม่ได้ง่ายๆสุดท้ายเนี่ยเราก็งงๆเกิดคำถามว่ามันผ่านไปได้ไงอะไรเงี้ยแต่ว่าบิวอัพมันสนุกดีในซีซั่น2เนี่ยด้วยความที่ไอ้จังหวะการบิวอัพมันดีแต่มันเท่าเดิมไอ้บรรยากาศต่างๆมันสวยงามมันทำได้ดีแต่มันเท่าเดิมไอ้เรื่องจังหวะหนังเรื่องปมปัญหาต่างๆมันก็ยังเป็นอะไรที่ต่อเนื่องผมพูดเรื่องนึงไว้ตอนซีซั่นแรกก็คือเขาเหมือนกับว่าเขียนเรื่องไว้ยาวอยู่แล้วอะอารมณ์เหมือนกับว่าเขาเอาครึ่งนึงมาฉายก่อนเพื่ออย่างเชิงถ้ามันแบบเละเทะมากซึ่งจริงๆแม่งได้ออน Netflix มันก็น่าจะแบบอย่างน้อยๆ2ซีซั่นมันต้องมีแล้วแน่ๆนะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับที่แบบฉายทีละครึ่งเหมือนมีคนเอาหนังแอคชั่นสักเรื่องนึงมาให้คุณดูแล้วให้คุณดูครึ่งเรื่องก่อนอีกปีนึงค่อยมาดูอีกครึ่งเรื่องสำหรับผมอะตอนดูครึ่งเรื่องอะเราสนุกแล้วเรารู้สึกว่าเอ้าไอ้เหี้ยจบแล้วเหรอให้ดูต่อเถอะมึงเอามาให้ดูต่อเถอะเอาให้มันจบๆเป็นเรื่องๆเป็นซีซั่นไปอะพอมาฉายอีกครึ่งนึงอะเป็นไปตามที่ผมกลัวเลยคือมันจืดมันกลายเป็นว่าคุณให้คนดูรอปีนึงอ่ะเพื่อที่จะได้ดูอีกครึ่งนึงพลาดตรงเนี้ยพลาดอย่างที่ผมบอกว่าในเรื่องอ่ะเขาสร้างกิมมิกบางอย่างขึ้นมาประหนึ่งว่าใครที่รู้จักลูแปงมากที่สุดคนนั้นชนะใครยิ่งรู้จักลูแปงดีแม่งยิ่งกลายเป็นยอดมนุษย์อ่ะพระเอกที่โคตรเก่งเพราะพระเอกแม่งรู้จักลูแปงดีมากเหมือนแทบแบบจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ลูแปงก็เลยเหมือนกลายเป็นยอดมนุษย์ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีตำรวจคนนึงที่เป็นชั้นผู้น้อยนะครับผมแล้วเขาก็รู้จักลูแปงรู้จักลูแปงไม่แพ้ตัวพระเอกเลยเขาก็เป็นตำรวจที่เก่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยซีลูแปงเหมาะกับคนที่ไม่คิดอะไรมากต้องการแค่หนังจอมโจรนะครับผมที่ป่นกันไปป่นกันมาแกล้งกันไปแกล้งกันมาหนังไม่ได้ดูยากด้วยคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคุณปล่อยหัวโล่งๆเดี๋ยวเขาเฉลยคุณหมดอ่ะจุดเนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่ผมก็ยังรู้สึกว่าผมไม่ชอบอยู่ดีจริงๆจุดนี้ผมไม่ชอบตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วคือจุดที่เหมือนมาเฉลยใส่หน้ามากเกินไปอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหี้ยบางอย่างกูว่ากูรู้แล้วนะบางอย่างกูว่ากูตามทันแล้วนะมึงก็เฉลยอีกมันก็เหมือนกับแค่ออกมาย้ำเฉยๆว่าความคิดที่คนดูคิดอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาหนังที่แบบเป็นจอมโจรโคตรเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพูดว่าจอมโจรโคตรเพชรเดี๋ยวหวังสูงอีกเอาเป็นว่าหนังแอคชั่นสืบสวนสอบสวนก็ลองไปดูหนังไม่ได้มีคอมเมดี้เยอะนะอีกอย่างคือหนังน้อยอารมณ์ขันชั่วโมงเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยผมเชื่อว่ากลิ่นคอมเมดี้อ่ะเป็นกลิ่นที่ถ้าเปรียบเทียบหนังเป็นเครื่องดื่มอ่ะมันเป็นกลิ่นที่เครื่องดื่มทุกๆแก้วที่เสิร์ฟให้คนดูมันควรจะต้องมีอยู่สักหน่อยมันช่วยให้ผ่อนคลายนะครับผมแต่หนังเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีกลิ่นคอมเมดี้หนักขนาดนั้นแล้วก็หลายๆครั้งก็เหมือนว่าพยายามจะคอมเมดี้ขึ้นมานิดนึงแต่เหมือนกับพ่วงกับเขาเล่นตลกไม่เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังมันก็จะมีความแบบเหมือนคนเล่นตลกไม่เก่งอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะเป็นหนังที่ดูเรื่อยๆสนุกสนุกมีบิ้วไปเพลินๆนะครับ2ชั่วโมงครึ่งก็ดูแป๊บเดียวเองตัวซีรีส์เนี่ยเขาบิ้วอัพเก่งอยู่นะในเรื่องบิ้วอัพถึงแม้ว่าจะมีความแบบไม่สมเหตุสมผลอยู่เยอะแต่ว่าหนังเขาบิ้วอัพเก่งอยู่การบิ้วอัพในหนังแอคชั่นหรือในหนังสืบสวนสอบสวนแบบนี้มันก็เป็นจังหวะที่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ใช่ว่าผู้กำกับทุกๆคนจะทำได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อ่ะก็ต้องยอมรับว่าเขาบิ้วอัพคนดูให้อยู่กับเรื่องไปได้คือหนังลูแปงเรื่องนี้ด้วยความที่ผมรู้อยู่แล้วเรามีประสบการณ์ในการดูซีซั่นแรกมาแล้วเราก็รู้แล้วจังหวะของหนังจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบใส่สมาธิกับมันไปเยอะมันเป็นช่วงอารมณ์ซีรีส์เหมือนกับว่าเราเปิดไปด้วยแล้วทำอย่างอื่นไปด้วยอ่ะแล้วก็แล้วก็ฟังมันก็คุยกันนู่นนี่แล้วมันก็บิ้วอัพหลายๆครั้งมากนะที่ผมจะต้องแบบว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันบิ้วจนผมต้องละสายตาจากอย่างอื่นมาดูมันก่อนเพราะมันบิ้วสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างน่าจะเป็นอย่างนี้ด้วยคือจังหวะหนังบางทีอ่ะถ้ามันเป็นหนังที่พูดง่ายๆคือบทไม่ได้แข็งแรงมากนะครับผมแต่ถ้าจังหวะบิ้วอัพมันดีอ่ะผมก็จะหยุดทำทุกอย่างเพื่อดูมันเพราะอย่างน้อยๆมันปรับใช้ในงานผมได้ไงในหลายๆช่วงนะครับที่มันบิ้วอัพผมก็เฮ้ยหลายๆช่วงมันก็โอ้จังหวะตัดแบบนี้เจ๋งดีเว้ยเก็บไว้ใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องพวกนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้วิเศษวิโสนะก็เพลินๆแล้วก็เรื่องการแสดงผมไม่รู้จะติอะไรวะถ้าเรื่องการแสดงผมพูดถึงตัวละครที่ผมว่ารำคาญชิบหาย มันมีตัวละครตัวนึงที่เป็นเหมือนตัวตำรวจหญิง
าพอพูดตำรวจหญิงปั๊บใครที่ดูแล้วจะเข้าใจแน่นอนผมไม่สปอยผมจะบอกแค่ว่าตัวละครตำรวจหญิงที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยผมรำคาญชิบหายเลยอย่างกับตัวละครในละครไทยอ่ะคือมึงลั้นน่ะกูเห็นตัวนี้แล้วอยากขยี้หน้ามันน่ะอยากขยี้หน้ามันน่ะมึงไอ้สัตว์ไอ้เพื่อนมึงอ่ะไอ้ตำรวจเหี้ยเนี่ยผ่านมาแล้วตั้งซีซั่น1 5ตอนอ่ะมึงไม่แบบพัฒนาความคิดมึงเลยว่าเพื่อนมึงอ่ะตามทันพระเอกหมดทุกอย่างมึงไม่คิดบ้างเลยอ่ะความรู้สึกผมมันเหมือนเป็นตัวละครที่แบบกูต้องเห็นต่างอะไรกูต้องไม่เชื่อมึงก็เห็นอยู่ว่าเพื่อนมึงอ่ะตามทันพระเอกทุกอย่างมันก็ต้องไม่เชื่อฮะกูไม่เชื่อผมลำใหญ่ใช่ไหมใครลำใหญ่ตัวผู้หญิงคนนี้เหมือนผมบ้างตัวละครหน้าหมายถึงตัวละครนะเหมือนผมบ้างลองคอมเมนต์ด้านล่างดูหรือไม่ใครลำใหญ่ตัวไหนมากที่สุดก็ลองดูนะครับผมบางคนก็บอกโอ้ยพี่ลำใหญ่ทุกตัว ก็โอเคลองพูดถึงสักตัวนึงอ่ะลำคาญตัวไหนมากที่สุดลองดูนะครับส่วนจังหวะการตัดต่อผมบอกแล้วว่าผมชอบหลายๆจังหวะเขาบิ้วอัพเรื่องง่ายๆให้มันสนุกได้ซึ่งจริงๆหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมว่าไม่ได้แบบว่าเซตหลายๆอย่างอ่ะที่อยู่ในฉากอ่ะให้มันเตลิดเปิดเปิงมากอย่างเช่นแบบว่าหลายๆอีเวนต์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์ลูแปงอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมรู้ได้เลยเซตอัพมันเหมือนแค่ตรงนั้นน่ะแล้ว move ถ่ายเป็นจุดเล็กๆจุดเล็กๆจุดเล็กๆอ่ะแต่เขา build up ให้มันเหมือนเป็นสถานการณ์ที่เกินเซตอ่ะผมจะพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันคุณลองนึกภาพว่าสมมุติเซตอัพที่จะถ่ายมันมีแค่นี้เท่าฝ่ามือผมแต่เขาสามารถที่จะ build และตัดต่อแล้ว build up มันออกมาให้มันกลายเป็นเหตุการณ์สองฝ่ามือได้ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะเหตุการณ์ที่ถ่ายอ่ะมันแค่หนึ่งฝ่ามือมันมีหลายๆครั้งมากที่จังหวะตัดช่วยให้เหตุการณ์ต่างๆมันดูเกินเซตแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาตัดเข้ากรีนเน่หลังรถทานง่ายพกพากินได้ทุกที่มีขายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขากินการโนล่ากินกรีนเน่ท้ายนะคะแนนที่ผมจะให้นะครับขอยืนพื้นไว้ที่เท่าเดิมคือ5คะแนนยังไม่สามารถซื้อใจและทำให้ผมให้คะแนนเพิ่มได้แต่ก็ยังไม่ได้ทำให้ผมให้คะแนนต่ำลงคราวเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าซีซั่น3มาแน่เนี่ยมึงก็ไปได้เรื่อยๆอ่ะมึงแบ่งเป็นพาร์ททำบักบึกอะไรวะมึงแบ่งเป็นพาร์ททำไมงงมากถ้าซีซั่น3ยังได้เท่าเดิมมีสิทธิ์สูงมากที่ผมอาจจะปัดคะแนนของลูแปงในซีซั่น3เหลือที่ 4.5 อะไรประมาณเนี้ยมีสิทธิ์สูงมากเลยเพราะว่าณตอนเนี้ยผมเริ่มอิ่มกับจังหวะเดิมๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องว้าวกว่าเดิมไอ้เชี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นงานหนักของคนทำหนังนะที่ทำภาคต่อคือมันจะต้องพีคกว่าเดิมยิ่งคุณทำไว้พีคเท่าไหร่มันต้องพีคกว่าเดิมอันนี้งานหนักเข้าใจครับแต่มันจำเป็นจะต้องทำเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับลูแปงลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีวันนี้ด้วยนะครับกรีเน่นะครับผมคิดถึงการโนล่าคิดถึงกรีเน่สามารถหาซื้อกรีเน่ได้ที่ 7-Elevenทุกสาขาเลยครับผมเวลาว่างๆก็หาซื้อมากินเล่นได้ครับผมอ่ะสุดท้ายนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะถ้าใครต้องการสนับสนุนหนอนหนังแบบตรงๆเลยนะครับก็สามารถสนับสนุนผ่านระบบสมาชิกของ YouTube ได้ครับผมก็เลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมก่อนจากกันไปนะไม่ว่าซีรีส์เรื่องนั้นนะครับมันจะเป็นซีรีส์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามซีรีส์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันสักเหมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าซีรีส์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าครับผมแต่ที่แน่ๆคือวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ